อ้าวสวัสดีครับน้องชายเลือดแตกกี่แผลเนี่ยพี่ดูหน่อย2ป่ะ2แผลครับเล็กเนาะมันแตกยกไหนเนี่ยแตกยกไหนยก3พอแตกแล้วเนี่ยมันทำให้ชกยากขึ้นไหมก็ชกยากหรือว่ามันชกยากแต่แรกอยู่แล้วเพราะเราเล็กกว่าวะก็ที่เขาวางแผนมาดีครับแล้วเขาไม่แลกด้วยเนาะครับพอแตกก็ทำให้ชกยากขึ้นจริงๆมันใหญ่ไปไหมน้องชายเวท126เนี่ยก็ใหญ่อยู่ครับเนาะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรูปร่างสูงอยู่แล้วแล้วก็เสียเปรียบเวทด้วยครับกลับไปต่อยเวทเราดีกว่าร้อยเท่าไหร่ดีประมาณ123 24ก็ได้23 24ได้เนาะวันนี้26เยอะไปพี่ถามหน่อยถ้าเกิดไม่แตกเนี่ยคิดว่าลูกเกมมันจะได้ลุ้นมากกว่านี้ไหมก็น่าจะเบียดกว่านี้เบียดกว่านี้เนาะพอแตกก็เลือดเข้าตาได้ไหมค่ะเหมือนเดิมอ่ะเอาใหม่เนาะฝากบอกอะไรกับแฟนคลับเราหน่อยครับก็ขอโทษ FC เข้มคมเพชรด้วยครับก็ผมเต็มที่แล้วเราไฟหน้าว่ากันใหม่ไฟหน้าแก้ตัวใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสุดหล่อเป็นไงวันนี้ตามแผนที่วางเอาไว้หรือเปล่าตามเลยครับจริงๆจังหวะฟันเขาแตกยกไหนนะยก3จังหวะ2ยก2หรือ3ประมาณนั้นแหละประมาณคือตั้งใจอยู่แล้วใช่ไหมรอจังหวะดึงแล้วก็ฟันเลยใช่ไหมใช่ครับถือว่าตามแผนทุกอย่างวันนี้เขาแตกก็ต่อยง่ายเลยพอเขาแตกก็ทำให้เราต่อยง่ายใช่รู้สึกอืดบ้างไหมหยุดมาหลายเดือนอืดอยู่ครับแล้วเวทนี้เป็นไงบ้าง126ผมสบายสบายครับต่อยสบายเหรอก็คงต่อยได้นานแล้วผู้ชกของเราเป็นไงบ้างวันนี้ผมต่อยดีมากครับแข็งแรงมากแข็งแรงนะใช่ครับถ้าเกิดเขาไม่แตกก็คงจะเบียดกว่านี้เบียดแล้วก็เห็นบอกว่าไฟสุดท้ายละที่ชกไทยใช่ครับแล้วก็ไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นใช่คือติดเก็บตัวยาวๆเนี่ยหรือไงยาวๆเลยครับแล้วจะมีโอกาสกลับมาต่อยมวยไทยอีกไหมน่าจะพักก่อนครับพักมวยไทยไปก่อนอ๋อสลับกันเหรอไม่พักมวยไทยอ๋อพักมวยไทยต่อยมวยสากลสมัครเล่นบอกอะไรกับแฟนคลับหน่อยครับวันนี้ครับก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับพอไปสมัครเล่นก็ฝากช่วยเชียร์ด้วยครับจะทำผลงานให้ดีครับก็ขอบคุณมากครับที่เชียร์มาตลอดเป็นเต็มละไปมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติโอเคขอบคุณมากครับน้องชาย